เจดีพิทักษ์ศึกรวมน้ำใจวงการมวยวันพุธที่28ธันวาคม2537พิกัดน้ำหนัก127ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินสวมกางเกงสีน้ำเงินเมธีเจดีพิทักษ์เป็นแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทจากเวทีลุมพินีวันนี้ข้ามมาชกในถิ่นของวันวิเศษแก่นนรสิงห์อดีตแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นอดีตแชมป์ของเวทีราชดำเนินนี่คุณพ่อมั่นทองบัวนะครับพ่อของเมธีและนี่กิ่งกันหาศักดิ์ประมวลนะครับคุณพ่อเหมือนกันคุณพ่อของวันวิเศษแม่วันนี้คุณพ่อทั้งสองคนก็มาถอดมงคลให้นะครับมายืนลุ้นลูกชายอยู่ที่มุมยกที่1และ2รวมกันเป็นมวยถนัดซ้ายด้วยกันทั้งคู่กางเกงสีแดงวันวิเศษเจ้าถิ่นยับเบาๆไปทีหนึ่งเมธีวางแข้งนี่คุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์นะครับนายกสมาคมมวยไทยอาชีพแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ร่วมจัดศึกในวันนี้นั่งชมอยู่ข้างๆเวทีเขี่ยเบาๆไปทีหนึ่งแลกแข้งขวาคนละทีแม่รูปร่างนี่ใกล้เคียงกันนะครับชกกัน127ปอนด์เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือคล้ายๆกันแม่สวยครับวันนี้หลอกทำท่าจะเตะซ้ายแล้วก็หุกซ้ายไปทีหนึ่งเมธีวันวิเศษพยายามจะเตะขึ้นเข่าขวายังไม่ค่อยรุนแรงแม่จะฟันศอกดื้อวางแข้งซ้ายสูงเฉียดไปนิดเดียวฟันศอกซ้ายไปทีหนึ่งเอาละครับเริ่มจะออกอาวุธกันแรงแล้วอาวุธนี่ทันกันเลยครับอายุใกล้เคียงกันมากขึ้นปีใหม่นี่ย่างอายุ23ด้วยกันทั้งคู่นี่เป็นยกที่2แล้วแล้ววันที่22มกราคมนี้นะครับจะเป็นวันเกิดของวันวิเศษแก่นนรสิงห์วางแข้งซ้ายแล้วก็ดึงตัวออกมาวางแข้งเตะขาหน้าก็ได้อ้าวกวาดล่างไปทีหนึ่งเมธีสวยมากเลยนี่วิเศษก็ลุกขึ้นมายิ้มบกมือยกมือนะครับผมไม่เป็นไรจะเอาคืนมาแต่ว่าเมธีนี่เหนียวแน่นจริงๆสมัยก่อนนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับเมธีว่าเป็นนักมวยประเภทขี้ใจน้อยแต่เดี๋ยวนี้ก็ลบคำครหากลายเป็นแชมเปี้ยนแล้วก็นักมวยค่าตัวเงินแสนหมดยกที่2พอดีกลับมาชมภาพช้าขยับทำท่าจะเตะซ้ายแล้วก็ฮุกซ้ายไปทีนึงแหมเต็มๆนะครับเมธีโดนวางแข้งขวาแล้วก็ดึงตัวหลบวันวิเศษฮุกขวาเนี่ยฮุกขวาแล้วตีซ้ายมาพอจะมาพอใกล้ๆฮุกแคบๆไปเร็วพักเปิดตีซ้ายต่อหลังเขาซ้ายมามึงซ้ายไปเลยธันวาสิงห์สยามนะครับเทรนเนอร์มาสอนวันวิเศษบอกว่าให้ฮุกขวาแล้วก็วางแข้งซ้ายให้ฮุกแคบๆยกที่3หมดยกที่2นี่ราคาเสมอวันวิเศษคู่ขี้สูสีกันมากมายกกะสูงทีเดียววันวิเศษก็ต้องระวังหมัดเหมือนกันครับเพราะว่าเวทีนั้นก็ฮุกซ้ายเข้าเต็มกรามไปครั้งหนึ่งแล้ววันวิเศษก็ต้องระวังตัวก็จะล้างอาถรรพ์ให้ได้นะครับเพราะว่าในปีที่ผ่านๆมานี่ใครที่ได้ตำแหน่งนักมวยไทยยอดเยี่ยมนี่หลังจากนั้นชกครั้งแรกจะแพ้ทันทีเลยนะครับวันวิเศษก็อยากจะล้างอาถรรพ์แม่สีข้างด้านขวานี่มีรอยแดงเป็นปื้นทีเดียววันวิเศษยกบังเอาไว้เมธีก็จ้องตาเขม็งการมวยสวยงามใช้ได้ทั้งคู่นะครับมวยคู่นี้แลกแข้งซ้ายว่าแข้งซ้ายของวิเศษใช้ได้ยกแขนสูงระวังหมัดขยับหลอกทิ่มหมัดไม่ถึงเวทีนี้เป็นนักมวยจากอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีอ้าวบวกหมัดกันต้องระวังครับล็อกเวียงอ้าวเสียหลักล้มแต่ว่ารีบลุกขึ้นมาเมธีตอนนี้เรียนหนังสืออยู่ที่วิทยาลัยครูจอมบึงนะครับแผนกการจัดการชั้นปีที่3วันวิเศษนั้นจบชั้นม.6มานานแล้วครับที่โรงเรียนพดุงสิทธิพิทยาวางแข้งขวาไปทีหนึ่งขยับหลอกแม่โดนทีบแม่ขยับจะเตะขวาแล้วก็วางแข้งซ้ายแต่ว่าวันวิเศษรู้ทันวางแข้งขวาเบาๆถีบทำลายจังหวะนะครับดักถีบเอาไว้ทำให้เสียหลักเตะซ้ายต่อยซ้ายเวียงล้มชักไม่ดีครับเมธีหลักไม่ดีเตะซ้ายแล้วก็เวียง
ู่นี้นี่ชิงไหวชิงพริบกันเตะขวาก็โดนบังถีบแล้วก็เดินแล้วครับเมธีพรพิเศษไม่เดินเมธีก็ต้องเป็นฝ่ายเดินโดนแข้งขวาคืนด้วยแข้งซ้ายไม่เข้าแม่วันนี้วันพิเศษเหนียวแน่นนะครับชกรัดกุมชกละเอียดว่ากันอย่างนั้นอาวุธแต่ละดอกอาวุธแต่ละอย่างจะออกไปนี่ต้องได้ผลต้องระวังยืนยับขึ้นเข่าโต้เข่าด้วยเหมือนกันล็อกคอได้แล้วแม่โดนเวียงแย่งกันสอดในเวียงหาเหลี่ยมเข่ากันไม่ถนัดยกขาบังเอาไว้ไว้เสร็จถีบใกล้ๆนะครับถีบแล้วก็ถอยออกมายกนี้เมธีทำอะไรไม่ค่อยถนัดโดนวางแข้งขวามาเต็มๆลูกนี้แล้วก็ดึงหลบสวยมากบอลวิเศษนี่ออกแข้งหน้าใช้ได้หมดยกที่3มาจังหวะจากทำได้สวยนะครับบอลวิเศษวางแข้งขวากลับมาชมภาพช้าครับหมัดบวกแล้วก็วางแข้งซ้ายโดนเหมือนกันเวียงลูกนี้เสียหลักครับเมธีตัวนั้นเอียงแต่ว่ารีบลุกขึ้นมาจังหวะวางแข้งขวาตรงนี้แข้งหน้าของวอนิเซ่สวยมากแล้วก็ดึงหลบคุณสุรัตน์นุ่มจิ๋วนะครับผู้จัดการของเมธีบอกว่าอย่าไปมั่วกับเขาให้มีหมัดออกนำไปก่อนแล้วค่อยออกแข้งนะครับอย่าไปมั่วคุณกลมบางกรวยนะครับบอกว่าเยี่ยมมากครับให้หายใจยาวๆหมดยกที่3นี่สถานการณ์ของวอนิเซ่เป็นต่อ8ต่อ1ยกที่4ครับชมกันต่อเมธีลำบากครับต้องเดินให้เร็วยกที่3นั้นชัดเจนนะครับอาวุธของวอนิเซ่เข้าเป้าวอนิเซ่นี่เป็นมวยที่ถอยตั้งรับเก็บอาวุธได้เก่งก็อยากจะล้างอาถรรพ์นักมวยไทยยอดเยี่ยมให้ได้นะครับตัวเองนั้นเป็นนักมวยไทยยอดเยี่ยมของปี2537ถึง2ตำแหน่งนะครับของวิธีราชดำเนินและก็ของการกีฬาแห่งประเทศไทยตอนนี้ไม่แลกนะครับวันพิเศษแม่โยนครึ่งแข้งครึ่งเข่าโดนแข้งซ้ายเหมือนกันธีรชาติสประสาทพรนะครับบอกให้เล่นจังหวะฝีมือเป็นเทรนเนอร์ของวันพิเศษออกอาวุธชักจะไม่เข้าเป้านะครับเดินเข้าไปก็โดนทีสกัดออกมาไม่ทีทีไม่โดนวางแข้งโดนโต้แข้งซ้ายเข็นตรงนี้ล้มไม่ล้มไม่ล้มโดนโต้แข้งขวาไปทีหนึ่งแม่เข็นเข้าเชือกนี่ต้องให้ล้มให้ได้นะครับวันพิเศษตอนนี้มั่นใจมากเมธีจะหลอกแม่ออกอาวุธขยับจะออกวันพิเศษก็หนีออกไปแล้วโดนไปปลายวางแข้งซ้ายจิ้มหมัดไปทีหนึ่งทำอะไรไม่ได้กรรมการอาคมแยกไม่ค่อยดีนะครับยก3ยกเดียวนี่ไปเลยเมธีแม่วันพิเศษวันนี้เตรียมตัวมาดีมากนอกจากชกมวยฝีมือดีแล้วนี่ยังไปนักบอลฝีมือดีสมัยเรียนหนังสืออยู่ที่ขอนแก่นอีกด้วยครับเรียกว่าเล่นถึงระดับโค้กครับทีเดียวแม่ทำไมเอาดีทางการชกมวยนี่อาจจะติดทีมชาติหรือว่าน้องๆทีมชาติไปแล้วก็ได้ฝีมือการเล่นบอลของวันพิเศษนี่ทีมงานยอดมวยก็เคยเห็นกันแล้วนะครับเพราะว่าเคยมาร่วมทีมฟุตบอลยอดมวยเอกเหมือนกันวางแข้งซ้ายแม่เต็มลูกนี่จับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับเมธีฝีมือมวยสากลสมัครเล่นของวันพิเศษก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นแชมป์ของกองทัพบกอยู่ด้วยหมดยกที่4แม่สายหน้านะครับเมธีเดินเข้ามุมชมภาพช้าครับเมธีเดินเข้ามาแต่ว่าเข้าไม่ถึงโดนถีบยันดูครับโชว์สายตาวันพิเศษพอคะแนนนำนี่ทำอะไรก็สวยงามไปหมดวางแข้งขวาเมธีทำอะไรไม่ได้ครับสายหน้าหงุดหงิดตัวเองเหมือนกันคุณสุรัตน์นุ่มจิ๋วบอกเมธีนะครับบอกว่าให้ยับยับยับแล้วก็ออกหมัดหนักๆไปเลยให้เดินติดนะครับบอกว่าเขาก็หมดเหมือนกันนักชาติสประสาทพรครับบอกให้กาดสูงๆแล้วก็ให้ดันเอาไว้ครับเล่นจังหวะฝีมือยกสุดท้ายบทยกที่4สถานการณ์ของวันวิเศษเป็นต่อไร้ราคาต้องเร่งครับเดินให้ติดอย่างที่คุณสุรัตน์นุ่มจิ๋วบอกเดินให้ติดดีบางครั้งคู่ต่อสู้จะออกอาวุธไม่ได้แต่ว่าวันพิเศษนี่ดูเรียวแรงยังเหลือเฟือเวลาถีบเวลาออกแข้งนี่กาดก็ไม่หล่นนะครับเมธีหันมาเจาะยางให้พะวงล่างเพื่อจะออกหมัดนะครับทำนองนั้น
ทีมข่าวก็ไม่ถึงเป็นต่อไร้ราคานะครับแต่หลังจากที่หมดยกแรกนั้นราคาเสมอเมธีแต่ว่าพอพ้นยกที่สองมานี่วันวิเศษก็เป็นต่อตลอดวันวิเศษนี่แชมป์มวยสากลสมัครเล่นมาแล้วนะครับเรื่องหมัดนั้นก็ไม่เป็นรองใครเมธีก็เดินเข้าหาตามฟอร์มเอาทางข่าวกระจับไม่ได้ตั้งใจครับก็ขอโทษไปทีหนึ่งวันวิเศษถึงตอนนี้นี่วันวิเศษกำลังจะล้างอาถรรพ์นักมวยไทยยอดเยี่ยมนะครับชกครั้งแรกเราไม่แพ้ดีมังกรเขียวสิทธิ์ช่างครับเทรนเนอร์ของวันวิเศษหันไปดูเวลาใกล้หมดหรือยังเสียงปีกลอนตอนนี้เร่งแล้วนะครับเมธีก็เดินไปตามฟอร์มก็ยอมรับสภาพครับวันนี้สู้ไม่ได้นักมวยระดับแชมเปี้ยนหรือว่าค่าตัวเกินแสนบาท 200,000 บาทอย่างนี้นี่แม่เวลาสู้กันไม่ได้ก็ยอมกันครับวันนี้สู้ไม่ได้วันหน้าค่อยว่ากันอีกทีนึงหมดยกสุดท้ายเมธีเจดีพิทักษ์ก็รู้สภาพครับกรรมการอาคมวันสิทธิ์หันมาทางด้านมุมแดงชูมือให้วันวิเศษแก่นนรสิงห์เป็นฝ่ายชนะคะแนนเมธีเจดีพิทักษ์ถือว่าขาดลอยแล้วก็ล้างอาถรรพ์ได้สำเร็จ